ิมาถ่ายรูปก็ยังขี่ไล่เสียกันกูสิดำเด้อกินข้าวเด้อพี่นางเอ้ยรุ่นสาวรุ่นสาวมาขุดปูมากินข้าวทรงเจ็ดสิบกว่าไม่อยู่ไม่อยู่เนี่ยกินห่อนเลยกินเงินห่อนสิเงินหนึ่งไม่ไหมสิหนึ่งมือเศร้าเลยบ่ห่อนดิข้าวในป่าเนี่ยประมาณเจ้าเอาไปเห็นโจสิบันกิบใส่ครูสิเพิ่นนั่นน่ะสิเชคุนั่นเออนี่เขาไปเก็บเห็ดสิตลาดมีตู้มันเห็ดเราอ่ะมีตู้เขาเก็บเห็ดทายสิหยิบเปิดเบิ่งวะเอาละเอาละนี่ก็มีตู้ก็ไปไปไม่เห็นเดี๋ยวจะโทษตามกระเด็นเอาฟ้าโทษอะไรยังไม่ทันโทษเดี๋ยวหยิบไปวันนี้จะไปขุดปูนาไปขุดปูนามาก็ได้เยอะอยู่อันนี้ตัวเล็กว่าจะเอามาปล่อยมาปล่อยในสวนนี่แหละไม่รู้จะรอดหรือเปล่าไอ้พวกกะละมังนี้อันนี้ก็จะมาดองไปจำต้มตำอันนี้ก็ว่าจะปล่อยแล้วก็ตัวเล็กๆน้อยๆก็เก็บมาอยู่จะมาปล่อยในสวนก็ได้เยอะอยู่นะคะวันนี้ไปทั้งวันค่ะมีสี่กระถังเลยนี่สองยายนั่งหลายๆก็มูเลยนี่นี่เห็นไหมสามกิโลกิโลละแปดสิบนี่แหละมีแต่ไหวไหวไหวสอวอสอวอรุ่นเจ็ดสิบอัพคักบ่บาเดบุ้ยนี่นี่นี่อันนี้ของยายการอันนี้ของอันนี้ของยายการอันนี้ของยายการอันนี้ของยายจีดอันนี้ของยายเดือนอันนี้ของยายนั่งโอ้ยายนั่งได้หลายก็มูเลยเห็นไหมโอ้ยอันนี้ก็ต้มมากินโอ้ยแซ่บหลายตาบาดนี่โอ้ยนะพากันไปขุดนู่นเดี๋ยวจะมาเอาฟางด้วยพ่อมาเอาฟางด้วยเด้อมารับด้วยตอนขุดไม่ได้ไปถ่ายเลยไม่มีใครถ่ายให้มีแต่คนแก่ถ่ายไม่เป็นแล้วก็ทำคนเดียวนี่แหละไว้สวสวไว้สวขุดปูกันหมดแล้วล่ะมาวันนี้วันเดียวจบแล้วหมดแล้วไม่มีแล้วมีแต่ตัวเล็กๆละโอเคนะคะ